ตอนนี้อย่างที่พี่บอกอ่ะมันจะเป็นสงครามใบไงก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวตอสจะตัดสินใจยังไงถ้าจะไปสภาก็เขาเรียกสภาเนี่ยไปตู้ไปตู้ก็จะไปสภาเรียกหรอไม่แต่ทุกคนบอกลายหมึกยังอ่ะให้หมึกความโดนใบได้คุยฟังพี่นะคุยแบบมีสตินะฟังพี่นะใจเย็นทุกคนไม่ต้องแหลมนะเว้ยไอ้เขื่อมันก็พูดไปตรงๆเดี๋ยวให้ตอสคุยเดี๋ยวพี่ช่วยคุยเออแล้วก็ตอสคุยไอ้เขื่อก็แจ้งไปตรงๆแล้วมึงแจ้งจบแล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวพี่พูดให้มันก็โดนเหมือนกันมึงก็บอกไปเลยทำไมไม่คุยกันก่อนอ่ะเรื่องไอฮอนน่ะพี่เป่าแม่งรุ่นใหญ่จัดคาราวาพี่เป่าเลยพี่เป่าเป็นผู้ใหญ่กูไม่ได้รุ่นใหญ่แต่กูไม่อยากให้ใครทะเลาะกันใช่ตอนแรกเราเอาเราเป็นเห็นว่ามีอะไรให้คุยกันก่อนถูกไหมอะไรนะถ้ามันไม่อยากไม่รู้ไอฮอนมันโดนแดงถ้ามันไม่อยากเล่นก็อันนี้ถ้ามันยอมกูมาดึงดูในมันยอมแล้วมันโทรมาบอกยอมมันโทรมาบอกยอมแล้วไม่ได้นะว่าไอ้เมโลเราไม่ได้แจ้งเป็นแก๊งในเมืองเราอย่าพูดชื่อแก๊งมาเดี๋ยวตู้ไว้ซะโอเคโอเคแต่กระกุแต่เจ็บแก๊งเขาด้วยเหตุพี่ทราบอันนี้พี่ทราบอันนี้พี่ทราบสุดท้ายแล้วมันก็คิดว่าเราแจ้งเว้ยตอสเดี๋ยวลองไปคุยกับพี่ก็ได้ครับการกินนังแก๊กแตกเดี๋ยวเห็นป่ะเหรอมันเอาไม่สุดหรอกตู้นะมันพูดว่าอะไรนะมันบอกว่าเอ็นทีอาร์ก็เกือบพักแก๊งนี่ตู้ไอแลนใครพูดไอแลนไอแลนมานี่เสียไม่ได้มาคอนเทนต์ครับคอนเทนต์เป็นไรพี่ชิมิจ่ายพี่จ่ายคุยกับเขาอะถ้าทำสัญญาก่อนที่จะให้เขาเทรดเรียบร้อยนะเพราะว่าเขาไปอยากจะได้คุยกันทั้งคู่ไอ้เขื่อไอ้หมึกมานี่มาไอ้เขื่อมันต้องอธิบายด้วยเรื่องไอ้นั้นอะได้น้องพี่ชายไอ้หมึกพี่ต่อ5คนไม่ได้พี่พวกพี่เปาพี่ตู้อะไรเข้าไปเลยคนละ5ได้ไหมอะ3คนมันน้อยพี่หมึกตู้พี่เปาอะไรพวกนั้นคนละ5ได้ไหมครับฝั่งละ5ได้ไหมมันก็ไม่ได้เยอะเกินอะ5คนเองแต่พี่สอนนี่คุยเรื่องจบเหรอครับ5คนก็ได้5คนก็ได้มาคุยกันก่อนดีกว่าไปคุยก่อนนะไปคุยก่อนพี่จบเหมือนไม่ผมว่าถ้าคุยเรื่องจบก็คุณเข้าหมดปะรีซอร์คนไหนวะไปป่าวพี่มาพี่มาแล้วผมไม่เอาอติเข้ามาได้หรอเออเข้ามาเลยเอามาเลย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 ร่วมเข้าไปฟังมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนอยู่นี่ครับมึงมานี่หน่อยมึงก็ว่าภาษาตันนะเขือเดี๋ยวไอ้เปาเออไอ้เปาตามหมอให้หน่อยทำไมอ่ะลิ้นชักอะไรวะไอ้เหี้ยไม่กูขำไม่ได้อ่ะกูขำไม่ออกกูใส่เอฟเฟคขำให้มันได้ป่ะเต๋พี่สอบอะเต๋อเต๋บอกอะเต๋ครับเมื่อกี้พูดว่าไงนะอันนี้คุยได้เลยใช่ไหมครับคุยได้เลยคุยได้เลยคุยกันไม่ได้ถามหรอกคุยว่าไงนะคุยว่าไงนะไหนว่าไงเราคุยว่าอะไรเมื่อกี้เรียกหมอทำไมนะคุยกันก่อนเลยก็ได้ครับจะได้เคลียร์ใจเรียกหมอให้หน่อยทำไมอ่ะเออเกินก่อนเลยก็คือว่าเหมือนว่าก่อนนั้นเนี่ยพี่ต๊อดอ่ะคุยกับพี่จิ๊บถูกไหมครับเรื่องที่ว่าเราจะไม่เอาเรื่องไม่ไอเรื่องเก่าๆนั้นไม่ได้คุยกับพี่เกศเรื่องเก่านะคือต่อไปนี้ฟังดีๆนะคือตอนนั้นนะคุยกับพี่เกศว่าเออหลังจากนี้ก็คือมีอะไรอ่ะเราจะคุยกันก่อนพี่ต๊อที่เราเข้าใจกันก็คือว่าเรื่องเก่าๆจะไม่มายุ่งกันด้วยพี่ลืมตรงนี้ได้เปล่าอันนั้นไม่มีนะลองถามพี่เกศดูก็ได้นะถ้าตรงคือ
คือพี่หมายถึงว่าไม่ฟังตามพูดก่อนเลยอันนั้นตามพูดก่อนเลยมันจะได้สลับกันพูดครับพูดไปทุกตั้งก็เถียงผมก็เลยจะบอกว่าก่อนนั้นเนี่ยเราผมเข้าใจตรงกันกับพี่นะว่าเรื่องเก่าๆหรืออะไรอ่ะมันก็มีให้เห็นมาแล้วว่าไอ้ผมตอบว่าแบบมันเยอะถูกไหมแล้วทีเนี้ยผมก็เลยเข้าใจที่ตอนที่เด็กพูดถึงพี่เป็ดบ้าตอนเรื่องในน้ำเราก็คุยกันก็แบบว่าเรื่องอะไรที่มันเก่าๆหรืออดีตเราไม่ได้ยุ่งกันแล้วหรืออะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยตอนนี้ที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องอดีตทั้งนั้นเลยเมื่อกี้ที่ผมไปเลยว่าคุยกับเสียบอกว่าของนี่ก็เรียลไทม์มันเรียลไทม์จริงเหรอสรุปมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะมันก็คือเรื่องที่บักมี่ไปขโมยรถถูกไหมครับแล้วก็เข้ามาสไนแล้วมันก็เลยทำให้เกิดสตอรี่มันก็เป็นวันนั้นหรือเปล่าครับมันก็คือสตอรี่นี้แล้วผมมองว่ามันไม่เรียลไทม์ตรงไหนครับในเมื่อมันก็คือที่ทำเรื่องตัวต้นเรื่องที่ทำให้เกิดเรื่องที่ทำให้ตีแต่เรียลไทม์ก็คือไม่รู้นะแต่สุดท้ายมันโดนใบไหมสรุปแล้วเราเขาคุยอะไรบ้างมันโดนใบไหมมาถึงอะไรไอเรื่องนี่น่ะผมก็ไม่รู้ครับว่าโดนใบไหมก็สไนตอนที่ไปขโมยรถผมก็ไม่รู้ว่ามันจะผิดจริงไหมครับมันไม่น่าผิดนะเพราะว่าเมื่อกี้มันลงมาพูดแล้วนะก็ผมไม่รู้ครับผมก็เห็นเส้นแบบนั้นก็บอกไปอย่างนั้นงั้นตรงนั้นแล้วเราไม่มีใครบอกด้วยแล้วทำไมอยู่ดีพี่ตั้มรู้ไงว่าผมมาแจ้งมันมีพี่ตอนไงอ้าวก็คนฝั่งไม่มันมีคู่กรณีมันก็ต้องรู้ดิทำไมไม่รู้อ่ะครับเออเพราะว่าในยังบอกผมอยู่เลยใครทำหรือเปล่าไม่มันจะไม่รู้ได้ไงคู่กรณีคืออะไรครับปกติแจ้งอะไรอย่างเงี้ยนายกเขาบอกด้วยหรอว่าใครแจ้งไม่คือเป็นคนพูดเองไม่ใช่หรอตอนอยู่เบลล่าใช่ครับผมก็เป็นคนพูดเองแล้วผมถามพี่ตั้มว่ามันไม่เรียลไทม์ตรงไหนคืออันนี้คือจะบอกว่าอะไรคือผมรู้มากอย่างนี้หรอผมก็ถามพี่ตั้มว่ามันไม่เรียลไทม์ตรงไหนเนี่ยโอเคตรงนั้นไม่เป็นไรก็คือแต่ที่จะคุยกับพี่ต้อก็คือผมมาเข้าใจแบบที่คุยกับพี่จริงๆนะว่าแบบเรื่องอะไรที่ไม่ฟังก่อนไหนจะเรื่องไอ้รามที่พี่ก็พูดกับที่คุยกันไปแล้วอ่ะอันนั้นคุยส่วนกรณีบางรามอ่ะคุยกับพี่เกตได้คุยไปแล้วแล้วก็บอกว่าเออหลังจากเนี้ยมีอะไรให้คุยกันก่อนถูกไหมครับอ๋อใช่เออแต่แล้วไม่ฮอนถึงโดนใบแดงครับถ้าให้คุยว่าไงกันเฮ้ยฮอนล่าสุดเลยนะฮอนทำในสตอรี่เลยนะครับผมถ้าเขาสไนไม่ให้เขาโดนเหรอกันก็เล่นกันแบบเต็มใช่ครับแล้วแบบมีสไนไม่ให้เขาโดนเหรออ้าวผิดถูกก็ว่าไปตามนายกดีตัวนี้เกี่ยวอะไรกันแล้วผมก็ว่าไปตามนายกดีครับอ่ะฮอนถ้าไม่มีคนแจ้งฮอนจะโดนป่ะครับไม่แต่ว่ามาคุยกันก่อนก็เลยถึงคุยแล้วพี่ตั้มได้มาคุยกับพี่ตอนหรือเปล่าคุยอะไรเฮ้ยมันสไนเอ้าไหนบอกว่าพี่ถูกให้คุยกันก่อนแล้วไอ้บักมี่ไม่ได้สไนหรอครับไม่ผมบอกนี่ไงว่าตอนที่คุยกับพี่เจ็ดก็ส่วนพี่เจ็ดคือผมบอกว่าอะไรว่าเรื่องของเก่าๆหรืออะไรอ่ะมันไม่ได้จะมาใส่กันมั่วอย่างไอ้เมโลนี่คืออะไรทั้งนั้นเมโลผมไม่รู้ครับฮัลโหลแป๊บนึงพี่ว่าเราเอาตรงนี้เอาเรื่องสตอรี่ก่อนไหมอันเรื่องนั้นน่ะเดี๋ยวให้มันเป็นหน้าที่นายกไหมโอเคครับพี่สภาก็งั้นก็เรื่องเรื่องทุกอย่างอันไหนที่มันผิดอันไหนที่มันถูกงั้นเดี๋ยวก็คอยมาว่ากันอีกทีก็ให้มันชนกันไปเลยเรื่องผิดถูกตรงนั้นครับมือบางสเปียร์กันไปเลยครับไม่ตั้มเอาจริงอ่ะไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้นะถ้าคุยกันได้คุยกันดีกว่าไหมมันไม่ทันแล้วหมึกอาถามจริงๆนะไอ้ร้านเนี่ยโดนแบนเพราะอะไรถ้าไอ้นั่นกลับกันไม่พลาดเองนี่คือเกี่ยวปะไม่หมายถึงว่านี่ไม่อยากให้แบบว่าทุกครั้งที่เราเล่นกันแล้วมันมีปัญหาแบบนี้มันไม่ทันแล้วหมึกใครเป็นคนเริ่มอ่ะไอ้รามเนี่ยโดนก่อนเนี่ยเพราะใครแต่ที่รามโดนอ่ะไม่ที่รามโดนอ่ะทางเอเจมดีไม่มีใครไปแจ้งนะถูกปะชัวถ้าท่านที่เข้าใจอ่ะไม่รู้อันนี้ไม่รู้ชัวก่อนแทนหรือเปล่าไอ้เย่หมึกไอ้สัตว์คือหมายถึงว่าถ้าเกิดจะคุยแค่ในสตอรี่เราอ่ะไม่อยากให้แบบว่ามันนั่งโดนไอ้มึกตลอดอะมึกครับเอาไปเรื่องสตอรี่ก่อนไหมสอบไม่ได้ตัดสินไปนั่นแหละพี่ผมหมายถึงเรื่องสตอรี่อะถ้าแบบก็เมื่อกี้ที่บอลสื่อมาคือหมายถึงว่าแบบใส่กันเต็มระบบนี่คือหมายความว่าไงครับเต็มระบบไม่ได้หมายความว่าไงครับเพราะนี่ไงเขาคุยในสตอรี่ดิเนี่ยคือจริงๆอะพี่มองว่ามันค่อนข้างบานปลายไปไกลที่มันจะไม่ใช่แค่สตอรี่อย่างเดียวแล้วว่าตรงนี้เราจะจบกันก่อนไหมส่วนเรื่องตรงนั้นอะเราก็ถ้าคุยกันได้จะคุยกันข้างนอกก็ลองเคลียร์กันดูถ้ามันยังไงมีเรื่องอะไรที่มันรับไม่ได้จะแจ้งก็ถึงนายกเอาได้ๆนี่ไม่อยากให้มาเถียงกันตรงนี้สรุปงั้นผมถามอีกทีว่าคนผิดก็คือพี่ตอนก็คืออนุญาตหมดเลยถูกใช่มั้ยถ้าอย่างนั้นอะไรผิดก็ว่าไปตามนั้นเลยถูกเลยใช่มั้ยพี่ผมจะได้เข้าใจอย่างนี้เพราะว่าผมพูดตรงๆนะไอ้เมโลหรือคือตอนแรกไอ้รามอ่ะไอ้รามที่มันจะ
อะไรต่อหรืออะไรผมเบรกมันไปแล้วนะแต่พอทีนี้ไอเมโลอะไรมาอีกก็คือสรุปพี่ไม่ผิดก็ว่าไปตามผิดไอเมโลเนี่ยใครแจ้งไอเมโลไม่ใช่ทางพี่ไปคุยกันมาแล้วนะมันก็มีแค่เขื่อที่บอกว่ามันแจ้งคนชื่อบักมี่นะน้องมันน่าจะโดนแบนเองแบบโดนบังเอิญแหละพี่น่าเป็นอย่างนั้นแหละคือไปปุ๊บขึ้นมาก็โดนปั๊บไม่เป็นไรโอเคงั้นเรื่องของอะไรที่มันผิดเดี๋ยวว่ากันอันไหนที่มันผิดก็ให้มันดำเนินไปในทางที่ถูกแล้วกันใช่ครับใช่แต่ส่วนเรื่องสตอรี่เนี่ยเรื่องของไฟท์ก็คือพี่สอบอกว่ายังสรุปไม่ได้แต่คือที่เนี้ยผมอยากหยุดแล้วผมอยากพักก่อนแล้วตอนเนี้ยเพราะไม่งั้นมันเยอะเกินไปแล้วอ่ะผมไม่อยากเล่นกันแล้วน้องๆผมอะไรก็ไม่อยากเล่นกันแล้วว่าเล่นให้มันจบๆไปเพราะว่าสุดท้ายยังไงถ้ามันจะแจ้งเรามันก็แจ้งเราอยู่แล้วจะเล่นหรือไม่เล่นยังไงมันก็แจ้งเราแล้วก็ผมจะขอพักแก๊งก่อนด้วยครับถาม SMD ว่าไงแล้วเรามาคุยกันผมต้องถามน้องๆก่อนนะครับเพราะว่าเขามันคนหยุดงานเพื่อมาเล่นไงครับกูเลยแหละอยากเล่นต่อหยุดงานอะแต่กูก็ไม่อยากกูก็ไม่อยากไม่เข้าใจนะแต่ว่าน้องๆบางคนมันลางานเพื่อมาเล่นไงบอลพี่ต้องถามก่อนนะอ๋อมันก็เหมือนกันหรือเปล่าไม่ไอ้เรื่องนั้นน่ะมันคิดถูกมันอยู่ที่สภาอยู่แล้วครับไอ้เรื่องเข้าไม่เข้าครับพี่บอลแต่ผมพูดจริงๆนะเรื่องตีอ่ะพี่จะไม่ให้ผมเบรกจริงๆหรอพี่อยากตีจริงการต่อตอนนี้จริงๆใช่ไหมพี่แค่บอกว่าพี่ต้องพี่เป็นหัวหน้าพี่บังคับได้อยู่แล้วไม่พี่ต้องบอกเขาก่อนสั่งก็ต้องบอกเขาก่อนไงผมได้เหมือนกันว่าตีใช่หรอตามสั่งได้หรอได้ถ้าผมได้พูดไปเขายังบอกเลยอ้าวทำไมตอนนั้นแจ็คกี้อยู่ในแก๊งแจ็คกี้ก็บอกเลยว่าอันนั้นตามมานี่ผมตอบพี่หน่อยดินี่คืออะไรอ่ะอะไรมันเกี่ยวอะไรกันอันนี้น้องๆผมเออคือผมก็แค่ถามพี่ช่วยทีว่าตอนนี้พี่จะตีบอกว่าไหมพี่จะตีถูกไหมตอบว่าไม่รู้งั้นพี่ก็ไปเอาเอาเงี้ยตามเดี๋ยวตามเดี๋ยวอีกสิบทีเดี๋ยวให้คำตอบแป๊บเดียวงั้นนะเออตามตอบแป๊บนึงใจเย็นเดี๋ยวไปคุยกับน้องๆก่อนครับครับเดี๋ยวผมรอนี่แหละครับคุยกับน้องๆที่น่ารักของพี่เลยไม่ใช่อะไรนะกูเกรงใจพี่หมัดแต่เขาบอกให้หยุดแล้วแค่นั้นเลยหลักๆอ่ะแล้วน้องๆก็ไม่ได้อยากตีอะไรต่อแล้วนะน้องๆเราก็สูญเสียเออมันหลอนวาดแล้วยังไม่หมดเลี้ยวอ่ะกูเกรงใจเขาไม่ใช่อะไรหรอกมันเละเทะแล้วอ่ะตอนนี้มันก็รู้อยู่ว่าตีกันเหมือนรอบที่แล้วอ่ะถ้ามึงจะเกรงใจเขาก็รีบไม่ใช่ไงก็นี่ไงกูถึงบอกนี่ไงแล้วเขาจะมาพูดว่าคนลางานลาแกงอะไรไปตีมันไม่จริงหรอกว่าเออเราตั้มรอเขาคุยก่อนก็ได้มันก็อาจจะออกมาไม่ต่างจากที่คิดเท่าไหร่ก็อาจจะจบแค่นั้นเองให้เขาได้คุยกันก่อนดีวายไปยิงข้างหน้าหน่อยดีวายเอางี้ผมมาอยู่สงครามเพื่อนอ่ะแม่นจะไปไหนแม่นเอาละอ๋อไอ้นี่แล้วเหรอพวกไอ้นี่นะเรามาคิดดูโดนแต่เรื่องอะไรซื้อขายแล้วก็มันมีแต่จริงๆอ่ะของเมโลเข้าใจอยู่นะแต่ของไอ้มีทอดมาจากมาดาราคนนี้มันทุกอย่างมันรู้อยู่แล้วเออแต่มันก็จะครับพี่ชายถามมาได้เลยครับพี่น้องดูมันก็รู้อ่ะอย่างไรนะพี่นะมันจะไม่เขาปิดเสียงเหรอใช่เหรอกูไม่รู ของซอสได้ลูกค่ะปวดหัววะกูปวดหัวเลยพี่คิดยังไงก็อย่างนั้นเลยพี่ไม่มาถามนะมันจะสนุกไม่ได้ถ้าพวกมึงเล่นกันต่ออ่ะถ้าถามว่าอยากไหม
กูถามหน่อยไอ้พวกมึงแล้วแต่พี่แล้วแต่พี่ไอ้เล่นไปอ่ะแป๊บเดียวมึงก็ไปนอนเว้ยจริงๆมึงเล่นไปมึงไม่สนุกแล้วอ่ะตอดสาระนะไม่มีใครสนุกแล้วแล้วก็นั่นแหละพี่ว่าน้องๆพี่แม่ก็ไม่มาด้วยไม่ใช่ฝั่งเราไม่แต่ผมเสนอนะพี่ว่ามันอันนี้นะมันถ้าเกิดว่าเราตีต่อใช่ป่ะเราโดนแจ้งก็จริงนะแต่ถ้าสมมติอนาคตมันไม่แจ้งเราก็จริงมันก็มีมาอีกอ่ะเรื่องแบบเนี้ยก็วนมาเรื่อยๆนะถ้าผิดถ้ามันก็เอามาพูดได้เรื่อยๆใช่มันก็พูดได้เรื่อยๆอ่ะแก๊งก็มาพูดขู่เรื่อยๆอ่ะผมว่ายอมลองโหวตดูมั้ยล่ะว่าใครจะไม่เล่นเดินออกโหวตพี่ซ้ายขวาพี่ซ้ายขวาอันนี้ขอพูดได้มั้ยครับพี่ผมว่าเราควรน่าจะต้องพอเดี๋ยวใบแดงมันจะบานปลายมากกว่าเดิมผมเห็นด้วยว่าให้พอไปเบรกไว้ก่อนตอนนี้น้องเราไว้นะเออเบรกถูกตอนแรกอ่ะพี่ต้องมาคุยเข้าใจอยู่คนอารมณ์อยากให้มันก็มึงพูดกันแบบเนี้ยมึงฟังนะมึงพูดกันแบบเนี้ยคือมึงยังไงก็ต้องโดนมีอีกใช่มั้ยเนี่ยกูถามมึงตรงๆอันนั้นมันไม่รู้ครับพี่ติอันนั้นไม่รู้ครับเขาบอกว่าเขามีไงเขาบอกเขามีเหรอพี่ผมว่าถ้าให้โดนก็โดนไปเลยพี่ผมว่าสักวันมันก็ต้องโดนอ่ะมันก็มีอยู่ดีมันก็มีอ่ะพี่ต่อไปกูถามว่าไงเพราะมึงอยากเล่นไหมบางคนก็มีไม่อยากเล่นบางคนก็มีกูจะพูดให้มึงเห็นสองมุมด้วยสมมติว่ามึงฟังกูนะถ้ามึงเล่นต่อแล้วมึงไปหลุดอะไรใหม่จากสมมติอย่างสมมติพี่เปาเป็นคนที่ไม่โดนแต่ว่ามึงเล่นด้วยอารมณ์แบบอารมณ์โกรธจริงๆที่ไม่ใช่โกรธในตอนนี้มันต้องเล่นแล้วเออยังไงมึงเชื่อกูมึงใจเย็นๆไม่อยากเล่นหรอไม่ต้องเล่นแล้วหรือยังไงจำรอบที่แล้วได้ไหมล่ะรอบที่กูมามันเป็นยังไงอ่ะเออมันเป็นยังไงอ่ะตอนนั้นจำได้ไหมวันตอนนั้นมันไม่เกี่ยวเลยว่าแบบสักวันนึงก็ต้องโดนแต่ว่าถ้าเกิดว่ามึงเป็นคนที่มึงแบบอ่ะแบบขาวๆเลยสะอาดเลยแต่มึงแบบอยู่ดิ้งไปทำอะไรที่มันแบบไม่ควรจะทำหรือแบบทำด้วยอารมณ์ที่มันแบบโกรธจากข้างนอกเข้ามาก็แต่มึงมาต้องโดนอ่ะมันไม่ควรพี่มองว่าตอนนี้ต้องแบบใช้คำว่าประเดี๋ยวประดอมละจบถ้ามันจะถ้าไม่เล่นก็ไม่เล่นเพราะว่าไม่มีมันเสียบูสต์กันหมดแล้วเว้ยพวกมึงอ่ะพี่เขาเล่นกับใครก็ได้เว้ยมึงเล่นกับใครมึงไม่จำเป็นต้องเล่นกับแค่อันนี้มึงจะไม่ชอบกูรู้มึงอยากเล่นอันนี้ไปแล้วมึงแบบจะไม่เล่นอีกแล้วมันไม่ใช่ไฟสุดท้ายอยู่แล้วต้องขอคุยแป๊บนึงพี่ต้อนขอตัวพี่เอาในความคิดกูนะว่าไงกูคิดว่าไม่รู้ว่ามันน้ำใจนักกีฬานะคือพวกเขาก็งอมมามากแล้วอะไม่รู้ว่างอมจริงหรือเปล่าหรือว่ามันโกรธเราหรือเปล่าเราเล่นหรอเฮียในบางลามตรงเนี้ยที่เขาพูดมาที่เขาพูดมาแล้วว่าแบบถ้าเราจะตีต่อแล้วเขาจะแจ้งเฮียพวกเนี้ยมันคือแบบอ๋อโอเคทำไมถ้ามันพูดถึงเคสบางลาอ่ะกูรู้เว้ยว่าสักวันต้องโดนแต่มันคือนี่คนเดียวกันเว้ยกูจะบอกมันคือลามไปแบบอารมณ์ข้างนอกหรือเฮียเลือกข้างนอกแล้วอะคิดว่าถ้ามึงอยากมีแก๊งนึงที่คอยตีอ่ะมึงสนุกไปเรื่อยๆอ่ะมึงก็ควรแบบมึงก็ควรที่จะพอณวันนี้นะแต่ถ้ามึงจะไม่พอมึงจะแบบเหมือนเขาล้มแล้วอ่ะมึงจะไปย้ำเขาต่ออันนั้นก็เรื่องของพวกมึงเลยกูยังไงก็ได้แต่ถ้าเอาในความคิดพวกกูอ่ะแบบพี่เปาอะไรเนี้ยกูก็คิดว่าเขาคงคิดเหมือนกูแหละเราก็ควรที่จะพอนะสำหรับกูแต่ผมเห็นด้วยกับไอ้เขื่อนนะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องในเกมใช่กูรู้มันไม่ได้เกี่ยวมึงจะอยากได้อะไรนักหนาวะรักษาแก๊งไว้เผื่อตีกันต่อก็ยังไม่สายแค่นั้นนะมันงงไงมันก็เล่นมึงไม่คิดองค์มึงไม่คิดไกลๆวะใช่ใช่เราก็ต้องหยุดทุกครั้งเลยแบบนี้มันไม่ใช่เหรอพี่อยากให้พี่คุยกับมันดีกว่าให้หยุดตอนนี้ก่อนดีกว่าเชื่อผมเออเดี๋ยวบอกให้ตั้มได้ๆพี่ปิดเสียงก็อยู่ไปแล้วไม่ต้องปิดหรอกคุยแล้วโอเคไม่ปิดตามนั้นแหละสรุปแล้วครับสรุปไอ้คนที่จะตีต่อไม่หยุดได้มั้ยพี่ขอแบบพักก่อนนะมึงพี่มีหมวดแก๊งอ่ะเขาฟังพี่ตอก็หมดอยู่แล้วถ้ามีพี่ขอได้ตอว่าไงว่างั้นเลยเขาว่างั้นก็หมดแล้วพี่เข้าใจเว้ยอารมณ์มีคนอยากแบบเอออยากหยุดก็อยากเล่นต่อเข้าใจอยากเซฟความรู้สึกทั้งสองไงไม่อยากตัดสินใจเลยอะไรอย่างเงี้ยไอ้คนที่อยากเล่นต่อมันจะเฟลไงเพราะมันก็ไม่ได้ทำอะไรผิดก็คือกูอยากเล่นก็เข้าใจมุมนั้นไม่ปาร์ตคือที่ถามมาเมื่อกี้เหมือนพวกไอ้เขือหรือคนอื่นๆก็อยากดัดสันดานพวกเขานะแบบถ้ามีสตอรี่ต่อไปเขาอยู่ต่อไปอ่ะแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกอ่ะมันเป็นเรื่องที่ไม่จบไม่สิ้นผมว่าต้องคุยเขาก็ต้องไอ้นี่ไปพี่ต๋าเดี๋ยวจบเนี่ยเขาจบเนี่ยผมเขาพูดเขาต้องคุยกับเขาก็ได้ครับอันนั้นลองคุยกับเขาดูเขาถือว่าเขาไม่ยอมแพ้นะผมว่าไอ้เรื่องเบรกมันก็เรื่องอยู่มันก็เป็นเรื่องของเขาอ่ะใช่ว่าแต่ว่าเราไม่อ่านผมไม่ต้องไปอ่านผมแค่อยากรู้ว่าถ้าสมมติเราจบเขื่อนแป๊บนึงไอ้คนที่สตรีมอยู่มึงไม่ต้องไปอ่านแชทเยอะนะมึงตัดสินใจไอ้ตรงนี้เอาตรงนี้เป็นหลักนะเว้ยเชื่อพี่เขื่อเชื่อพี่ไม่ผมไม่ได้ฟังแชทเลยเขื่อผมแค่ถามพี่ว่าถ้าสมมติเราจบใบเราจะไม่มีใช่ไหม
ตอนเราล้มเราจะไม่โดนใช่ไหมใบนี่เราเรื่อยๆไม่ใช่ว่าเราจบไปแล้วใบก็ยังมีเหมือนเดิมอันนี้ต้องคุยกับเขาต้องคุยกับเขาว่าไอ้บอลแตกกันไปข้างนึงเลยไหมเปล่าครับเปล่าครับคุยกับเขาได้ไหมล่ะคุยกับเขาได้ไหมล่ะต้องรับปากกันอ่ะว่าไอ้ใหม่บอลเรียกตั้มให้หน่อยคุยกันใหม่ครับเชื่อคุยให้ตามมาได้ดิเอาแค่ตั้มกับบอลมาถ้าจบไปนั่นถ้าจบกันไปเนี่ยก็คือจะยังคุยกันได้ไหมแล้วก็เรื่องใบก็คือไม่มีแล้วใช่ไหมก็คือมันต่างคนต่างอยู่แล้วก็คุยกันเหมือนเดิมถูกไหมหมายถึงเรื่องอะไรบ้างนะถ้าจบไปแล้วเนี่ยถ้าแบบไม่ตีกันแล้วเนี่ยหลังจบแบบไม่ตีกันแล้วเนี่ยก็คือมันจบแค่นั้นถูกไหมจบแค่นั้นจบแค่นั้นหมายถึงว่าถ้าเรื่องสตอรี่ก็ใช่ไงพี่เราเรื่องบงเรื่องอื่นอ่ะเรื่องอื่นก็สิ่งอันไหนที่มันสิ่งอะไรเล็กๆมันก็ไม่มีแต่อันไหนที่มันใหญ่ผมก็ไม่รู้ตอนนี้เป็นไงแล้วเพราะไอ้ภูมิมันอยู่นู่นเอ้าอันนี้คือที่ตั้มพูดนี่คือยังไงอ่ะขยายความให้ถูกหน่อยดิให้ตรงหน่อยรอแป๊บพี่เพราะว่าถ้าจบแล้วแบบต่างคนต่างจบแบบคุยกันได้แล้วแบบไม่ต้องมีใบอะไรต่างกันต่างคนต่างจบอย่างนั้นอ่ะโอเคกลัวสุดท้ายแบบจบไปอ่ะบอลแล้วสุดท้ายมานั่งแจ้งกันอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็มองว่าสุดท้ายมันก็เหมือนไม่จบอ่ะแล้วมันเป็นอย่างนี้ได้ไงล่ะพี่มันจะแจ้งกันตั้งแต่แรกเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้ทำไมอันนั้นพี่ไม่รู้ก็คือสมมุติว่าอ่ะบอลลองฟังนะไอ้เขือมันก็บอกว่าไอ้คนชื่เมนโลในแก๊งพี่ไม่มีใครไปยุ่งเลยพี่มันที่มันอยู่แก๊งพี่อ่ะพี่ชายของมันอ่ะมันก็คุยกันข้างนอกคุยกันตลอดมันก็บอกว่าแก๊งอื่นมันมีแก๊งอ่ะมันมีแก๊งอื่นอ่ะที่ไปแจ้งที่ไม่ใช่แก๊งพวกพี่พูดตรงๆมันเป็นแต่ส่วนเรื่องไอ้ใครนะมันชื่ออะไรนะที่สตรีมสไนป์อ่ะไอฮอนมันไม่ใช่อีกคนนึงบักมี่บักมี่ไอ้นั้นน่ะเขือเป็นคนแจ้งมันรู้อยู่แล้วไอ้มี่ไอ้ว่ามันไอ้เขือมันก็รู้มันอะไรบ้างไม่งั้นมันก็โดนใบไปแล้วตรงนั้นอะแต่ไอ้ที่เมื่อกี้พี่ถามผมมาคือเรื่องใหญ่เรื่องอะไรที่มันใหญ่อะผมห้ามได้ไปแล้วนะเพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยพี่ต้องเข้าใจนะว่าตอนที่รามโดนอะมันผมก็พูดไปเยอะแล้วเหมือนกันบางส่วนแต่ว่าถ้าผมก็พูดตรงๆเลยนะว่าไอ้เรื่องแบบจุกจิกหรือว่าซื้อขายอะผมก็พูดตรงๆว่าก็คงต้องปล่อยเพราะผมก็ห้ามมันเยอะไม่ได้แล้วอะน้องผมแก๊งผมมันก็นี่เหมือนกันอ่ะมีหัวใจอ่ะพูดนี้ดีกว่าบางคนในตั้มในสภาไหนตั้มบอกว่าตั้มสั่งน้องได้คุมน้องได้ผมก็ถึงบอกนี่ไงว่าแล้วเรื่องนี้พี่ยังข้ามน้องไม่ได้เลยแต่ผมบอกแล้วนะว่าเรื่องใหญ่ๆหรืออะไรผมก็บอกไปแล้วนะว่ามันก็ไม่มีมาสุดท้ายมันก็เหมือนไม่จบถูกไหมแต่ถ้าพวกพี่ไม่ได้ทำผิดไม่มีหลักฐานพวกพี่มั่นใจว่าพี่เป็นคนดีมันจะกลัวทำไมอ่ะอันนั้นเข้าใจแต่ว่าสุดท้ายอ่ะพอถ้าตั้มแจ้งมาพวกมันถ้ามาพวกมันมีหลักฐานมันก็แจ้งกลับเหมือนเดิมอ่ะพวกน้องพี่อ่ะมันก็เป็นสงครามไปสวนไปสวนมามันก็จะจบกันยังไงใช่มันก็จบกันมันก็เป็นอย่างนี้แหละต่างคนต่างผมก็ถึงบอกนี่ไงว่ามันก็ให้มันจบที่ซื้อขายไงเดี๋ยวจะเอาเรื่องอื่นด้วยมันก็ผมก็บอกแล้วเรื่องอื่นมันไม่มีแล้วซื้อขายเรื่องซื้อขายใช่พี่ใช่มันโดนแบกไปให้มันหมดคือยังไงคือตั้มจะบอกว่าซื้อขายมันมีอีกหรอหรือว่ายังไงใช่ครับพี่บอกใช่ครับพี่เกตบอกเรื่องเมลยังครับพี่บอกละครับบอกละโอเคครับแค่นั้นแหละพี่มองว่าซอสก็คือถ้าอะไรผิดกฎที่มันผิดจริงๆอ่ะอย่างที่เราคุยอ่ะใครผิดไปแจ้งตัวเองได้มันก็แจ้งไปเลยแต่นิดๆหน่อยเราก็คุยกันได้แต่ที่ตั้มจะฝึกก็คือเหมือนมันมีเรื่องใหญ่ๆมาแล้วไงเออถ้ามันเป็นเรื่องนั้นมามันก็ให้มันตามบอกว่าเรื่องซื้อขายถูกไหมมันก็เป็นพี่ปอลองฟังผมดูนะครับสุดท้ายแล้วอ่ะถามหน่อยสุดท้ายแล้วมันจะแตกต่างอะไรกับมันแตกต่างที่จะแจ้งถูกไหมพี่ปอลองคิดดูนะสมมติว่ากับการฟังผมมาฟังพี่ตอได้อยู่แล้วอ่ะผมฟังพี่ตอได้อยู่แล้วแต่ทีเนี้ยเรื่องที่ผมคุยกับน้องๆไว้อ่ะมันไม่ได้เป็นแบบที่คุยไว้แล้วทีเนี้ยพอมันโดนกันเงี้ยผมใครจะห้ามมันอยู่อ่ะมันก็ถูกมันก็ถูกอันนั้นพี่เข้าใจในมุมตั้มเหมือนกันอันนั้นพี่ก็เข้าใจแล้วสมมติว่าถ้าตั้มไปแจ้งและฝั่งน้องพี่มันมีถ้ามันไปแจ้งกลับอ่ะผมไม่ได้เป็นคนทำก่อนนี่
อ้าวก็เข้าใจแล้วเราคุยกันเรื่องอะไรเนี่ยตอนเนี้ยปัจจุบันเนี่ยอดีตมันแก้ไขไม่ได้แล้วน้องถูกปะน้องจะแบบพูดว่าจบแต่สุดท้ายน้องมานั่งแจ้งกันเองอย่างเงี้ยมันแก้ไขอะไรได้อ่ะมันก็เป็นแบบที่ผมพูดให้พี่เปาฟังเมื่อกี้แล้วผมจะทำไงได้อ่ะผมเป็นผมยืนอยู่ตรงเนี้ยผมก็ไม่ได้มีทางเลือกเยอะเหมือนกันเอาจริงๆแล้วอ่ะมันจะแตกต่างอะไรกับการจบเล่นกันจบอะไอ้คำว่าจบคือมันต้องจบทุกอย่างเว้ยมันต้องจบจากตัวเรามันจะไม่มีเรื่องเชี่ยพวกนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันควรจะไม่มีมามีเรื่องแบบวันนี้ต่อได้ซ้ำเรื่องโง่ๆเรื่องทั้งหลายเรื่องเวลาเรื่องอะไรเนี่ยถ้าจะได้ดีๆมันจะไปมีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นมาได้ไงก็ดูในสิ่งที่พวกพี่ทำพวกผมอะที่เป็นคนโดนการกระทำได้ไงอะแล้วบอลไปคิดว่าพวกพี่ไม่โดนเหรอบอลจะพูดอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกถูกไหมล่ะว่าพี่ทำพวกเราอะพี่ก็โดนก็เนี่ยโดนก็เลยการไม่พี่เปาต้องพูดอย่างว่าแต่ตอนแรกที่คุยกันมันไม่ใช่แบบเรื่องอะไรอย่างงี้ที่จะมานี่กันหมดไงแกงผมโดนเรื่องอะไรซื้อขาย2คนไม่ซื้อขายครับ SMD ไม่ได้แจ้งครับพี่ตั้มสรุปจะมาคุยกันทางแกงเลยใช่มั้ยอ่ะผมพูดแบบงงๆนะสมมุติถ้าเรื่องซื้อขาย SMD ไม่ได้แจ้งจริงอ่ะแต่ถ้าเรื่องหลักฐานเนี่ยแล้วมีคนไปบอกอ่ะอันนี้ไม่รู้นะว่าเราได้ไปบอกเขาหรือเปล่าแต่ผมพูดตรงนั้นเรื่องอัลฟาเนี่ยมันรู้กันอยู่แล้วผมรู้มืออยู่แล้วนะอันเนี้ยพูดแบบคนไม่งงเลยแล้วกันผมไม่อยากจะมาพูดหรอกเรื่องนี้ถูกปะผมอาเรื่องตรงนะรู้จักหรอกไอคาเซนี่ก็รู้จักกับอาฟ่าถูกไหมครับพูดแบบหลักตรงมาเลยเนี่ยอาฟ่านะปิดจะปิดก็ปิดนะไอเสียงมันได้ซีเรียสหรอกพูดเลยว่าอย่างเงี้ยอาฟ่าเขาไม่ได้มาอีกแล้วเนี่ยเขาพร้อมผีชีพมันก็ไม่ได้ยากนี่ก็เอ้ยมึงมีหลักฐานปะมึงมาแจ้งทำไมให้กูหน่อยดิอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าพวกคุณทำนะในพูดในมุมมองว่าถ้าแบบคือจะมามุมนั้นใช่ไหมอย่างนี้ใช่ครับไม่ใช่ที่เข้าใจที่เข้าใจผมมีสิทธิ์ที่จะมองอันนี้นะพูดตรงเลยแต่ผมไม่บอกว่าเขาแจ้งจริงหรือเปล่าแต่ว่าเรื่องเนี้ยมันถ้าจะแจ้งจริงอ่ะมันควรจะเกิดแต่ก่อนสตอรี่หรือหลังสตอรี่อะไรกันแล้วแต่อันนี้มันคือมันเรียลไทม์เกินไปแบบน่าสงสัยเอาง่ายๆเลยเอาง่ายๆดูมันก็รู้อ่ะมันรู้เจตนามันไม่โง่อ่ะมันมีมูลมาด้วยที่แบบตรงเลยเนี่ยไหนๆก็ไหนๆละไหนใจมีเรื่องตั้งแต่ตอนนั้นไม่แจ้งไปตั้งแต่ตอนนั้นมาแจ้งอะไรตอนเนี้ยตั้งแต่มันไม่อยู่ในแก๊งนี่ถูกปะแล้วก็มาบอกเรียลไทม์แล้วตอนนั้นไม่เคลียร์ไปให้มันจบอ่ะก็มันอันนี้ถามพวกผมหรือถามใครอ่ะคนรู้ตัวมันฟังรู้เรื่องอยู่แล้วครับก็พูดอยู่เนี่ยครับว่ามันเพิ่งมีถ้าไม่มีแล้วก็เห็นว่ามันก็ยังไม่เลยเขาบอกว่ามันก็ต้องสามวันไม่ใช่หรอครับเงินก็ตามนั้นของเขื่อก็ตามนั้นแค่นั้นแหละเอางี้ตั้มถ้ามันผิดคู่กันแล้วเนี่ยมันก็ต่างคนต่างโดนกันไปก็ถ้าอยากจะรักษาอะไรพวกนี้ไว้ก็ต่างคนต่างยอมได้ไหมประนีประนอมกันได้ไหมประมาณนั้นต้องถามต้องบอกก่อนนะว่าที่เรื่องที่ผมแจ้งพี่กับเนี่ยมันต่างกันโดยสิ้นเชิงนะพี่ปาลองมองดีๆนะผมเรื่องที่มันเกิดขึ้นเพราะผมอย่างที่ผมบอกว่าเรื่องเก่าๆอ่ะเราเคยคุยตั้งแต่ตอนจบเก่านู้นน่ะเราจะมายุ่งกันแตะกันจริงๆใช่ไหมผมก็เลยถามพี่ทีว่าแบบเพื่ออะไรแล้วผมถามพี่ตั้มหน่อยได้ไหมว่าไอ้เรื่องแบบมี่กับเรื่องไอ้ฮอนมันต่างกันตรงไหนอะไรก็ส่วนไอ้มี่ก็ของไอ้ฮอนมันโดนนี้ก็วันนี้แล้วนี่ไม่แต่ของไอ้ฟังนะไอ้รามซื้อขายตั้งแต่ปีที่แล้วเอาผมคุยมาถึงคุยเรื่องบักมี่อยู่มึงก็คุยให้มันตรงประเด็นที่กูคุยเอางี้เดี๋ยวสิมึงฟังกันนะบทสนทนาของกูที่กูคุยอย่างมันไม่ได้มีมึงไม่ต้องเสือกเงียบก่อนแล้วมึงเป็นเหี้ยอะไรกูก็ถามเอาเฮ้ยเดี๋ยวสิไม่ได้รู้เรื่องมึงไม่รู้เดี๋ยวก็มึงรู้เรื่องเยอะนี่ไอ้เหี้ยเดี๋ยวอะไรเฮ้ยไอ้บอลจบเลยครับไอ้เหี้ยเงียบหน่อยครับฟังผมเลยครับไม่รู้จะเดินตามพอก่อนได้มั้ยก่อนเงียบก่อนมันติ๊กต๊อกกันแล้วใครจะรู้เงียบก่อนเงียบก่อนพอไม่ก็มึงไม่รู้แล้วมึงจะพูดทำไมเออก็มึงรู้เรื่องเยอะไงไม่มึงบอลต้องพูดแหละมึงก็บอลต้องพูดแหละขอตัวแทนฝั่งละ5คนเข้าไปในห้องหน่อยฝั่งละ5คนเข้าไปรอเล่นกับระบบกูไม่โอเคตามไม่รอเล่นกับระบบนะรอเล่นกับระบบเรื่องมึงมีให้พูดอีกเยอะไอ้เหี้ยบ้างไอ้สัตว์นี่อ่ะพี่มึงเนี่ยแซ่บป่วยเลยไม่กูเรื่องมึงไปไม่มีอ่ะมึงใหญ่สัตว์น้องเฮ้ยแซ่บป่วยมึง
น้องเย็นก่อนเฮ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วเฮ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วเฮ้ยทุกคนหยุดเลยพอเฮ้ยพอก่อนเฮ้ยพอแล้วมึงไอ้นี่หน่อยต้องเพิ่มอ่ะคืออะไรโอ้ลมน้ำคานว่ะไอ้เหี้ยมันอะไรกันเนี่ยดูพอแล้วพอแล้วมึงเป็นที่อะไรเหี้ยตู้อ่ะมึงอ่ะโตยังไอ้สัตว์ขอตัวแทน5คนขอตัวแทน5คนพฤษภาหรอส่วนมากมันผมขอข้าวสักตาได้ไหมครับเนี่ยต่อส่วนเรื่องไอเมลผมคุยได้ให้ผมคุยไหมคือคุยไปมึงฟังกูนะคุยไปก็อ้างไม่ขึ้นเพราะว่าเขาก็บอกว่าถ้าสมมติว่าหมั่นไส้ทางนู้นน่ะเขาก็แค่บอกเออมึงไปแจ้งนี้ในนามอัลฟาเขาพูดเลยเขาพูดแล้วเขาก็มีมุมของเขาเหมือนกันเข้าใจป่ะมุมนี้เราก็แย้งไม่ออกเหมือนกันเราจะแย้งไงอ่ะแต่คนรู้เรื่องนี้มันมีแค่ผมคนเดียวจริงๆนะพี่ในเรื่องเขาจะเชื่อมึงหรอจริงผมการันตีได้เลยให้ตัวเจ้าตัวการันตีกูก็รู้เขาไม่เชื่อมึงหรอกเฮียเอออารมณ์อย่างนี้จะเชื่อยังไงอ่ะมันไอ้เหี้ยมันพร้อมฟาดกันทั้งคู่แล้วเนี่ยแม่งใจร้อนกันสุดๆแล้วหมึกบอลเรียกมาทั้งแก๊งเลยก็ได้ไหมจะได้เคลียร์ปัญหากันเลยเออพี่สนุกครับคิงมาละโอเคนั่นแหละแล้วได้หมึกเดี๋ยวฮะกูไม่ใช่เด็กเดินมึงไปดิมึงใช้กูเหรต้องให้คิงเคลียร์เพราะว่าคนที่แบบคือถ้ามองในมุมกูนะเราอยากรักษาภาพประเทศไว้แบบให้อย่างนี้ไม่อยากเป็นไม่ควรเกิดขึ้นไว้แชทอันนี้กูพูดตรงๆเพราะว่าหลายแก๊งก็ดูเราอยู่เราก็ไม่อยากเป็นอย่างนี้พี่ก็อยากให้มันจบสวยมันในมุมของพี่อ่ะนะพี่ฟังเราเงียบให้หมดนะให้เขาคุยกันพอเราไม่ต้องพูดผิดก็ว่าไปตามผิดกูเข้าใจผิดก็ว่าไปตามผิดกูเข้าใจกูเข้าใจหมดแหละเดี๋ยวพี่ขอพูดก่อนเรื่องแรกเลยนะเรื่องแรกเลยคือเรื่องใบเนี่ยทั้งสองแก๊งเลยนะทั้งสองแก๊งเลยพี่จะขอร้องแล้วกันว่าถ้ามีเรื่องใบมึงเชื่อกูดิมีซื้อขายมีนู่นมีนี่อ่ะพี่ถ้ายังเห็นพี่เป็นพี่เนี่ยหรือว่ายังเห็นกูเป็นเพื่อนเนี่ยมึงเชื่อกูดิบอกน้องๆเลยว่าแจ้งเข้ามาเพราะว่าพี่ก็ไม่ชอบอยู่แล้วเรื่องอะไรพวกเนี้ยแจ้งเข้ามากันเลยแจ้งเข้ามากันเลยตรงนี้จบไปจะมีกี่ใบใบอะไรถ้า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 มันมาแล้วมาไฟนู่นมาไฟช้ามาไฟเร็วประมาณนี้จริงๆอ่ะตัวพี่เนี่ยย้อนไปดูทุกที่แล้วแหละย้อนดูหมดเลยว่าก็ยังมีเรื่องปรับเลยปรับช้าอะไรประมาณนี้เรื่องนั้นอ่ะเดี๋ยวพี่จะปรับให้หลังสตอรี่จบเพราะว่าจริงๆตรงนี้มันก็ไม่ได้ทางสภาเองก็ไม่ชัดเจนด้วยเดี๋ยวปรับไม่มีใครซีเรียสนะพี่ซีเรียสเรื่องอื่นเปล่าโอเคพี่พูดให้ฟังเฉยๆว่าให้มันเป็นแบบนี้แล้วกันเพราะว่าพี่รู้อยู่แล้วแหละว่าเรื่องเนี้ยมันผิดมันถูกอะทุกคนรู้อยู่ในรู้อยู่ในใจอยู่แล้วว่ามันผิดหรือว่ามันถูกจริงๆก็เดี๋ยวไปว่ากันหลังสตอรี่จบแล้วกันตรงนั้นมันไม่ได้เรื่องใหญ่แต่เรื่องใบเนี่ยพี่ฝากนิดนึงพี่ฝากนิดนึงก็มันขาดแล้วก็เรื่องเล่นต่อเนี่ยอันเนี้ย
คุยกันได้เลยตั้มคิดว่าตั้มอารมณ์เบาลงแล้วหรือยังแล้วก็หมึกด้วยกูก็ไม่เล่นแล้วคนนึงอ่ะใจพี่เนี่ยก็อยากให้มาเล่นจบแต่ถ้าตกลงกันว่าไม่เล่นเนี่ยก็จบก็ไม่เล่นจบไปไม่เป็นไรตรงนี้อืมตรงนี้ไปคุยกันก่อนเลยก็ได้นะจริงๆเดินแยกเดินซ้ายเดินขวาไปเลยว่าถ้าอยากเล่นกันต่อก็เล่นได้แต่ว่าพี่ก็อาจจะมีตั้งกฎเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยเพื่อไม่ให้อารมณ์มันมากไปกว่านี้พี่ก็อยู่ในหัวแล้วแหละตรงเนี้ยแยกคุยได้เลยว่าจะเล่นต่อไหมคุยกันได้เลยนะแต่ถ้าเล่นต่อไปนี้ถ้ามีใบอะไรเกิดขึ้นแค่2ใบพี่ตัดจบเลยตรงนี้หมายถึงใบในสตอรี่เท่านั้นนะไม่เอาแบบย้อนหลังแจ้งเข้ามาเลยว่าหลังจากนี้ถ้ามีใบอะไรเกิดขึ้นแค่ใบหรือแค่ใบเดียวก็พอพี่ตัดจบเลยอืมแล้วไอ้ส่วนที่น้องรู้ตัวว่าทำผิดนี่ให้แจ้งได้เลยไหมครับบอกไปแล้วตรงเนี้ยถึงนี่เลยถึงอยากเล่นกันต่อไหมบอลหมึกอยากเล่นกันต่อไหมจริงๆมันก็เรื่องนี้มันคุยกันได้นะเอาจริงมันไม่ใช่เรื่องใหญ่มากที่จะมานั่งฆ่าแกงกันขนาดนั้นเพราะว่าเอาจริงกูเข้าใจอารมณ์ทั้งสองฝ่ายเลยอืมรอให้ฝั่งเขาพูดเลยพี่ตอดเพราะว่าเขามาขอเบรกแล้วไดมอนเฮดแล้วแต่ไดมอนเฮดนะครับพูดก่อนเลยก็ได้ครับอยากเล่นไหมบอลอยากเล่นไหมพี่เมื่อกี้พี่ตอดอยากเล่นใช่ไหมพี่เล่นให้จบก่อนก็ได้ครับกูไม่เล่นแล้วนะสรุปจะเล่นถูกไหมก็น้องในแก๊งพี่เมื่อกี้เท่าที่ฟังก็คงอยากเล่นก็เล่นต่อเลยครับไม่เอาแล้วแต่ตั้มเลยตอนเนี้ยก็นี่ไงก็เล่นต่อเลยโอเคงั้นอย่างนั้นพี่ขอตั้งกฎไว้หน่อยถ้าต่อไปนี้มีใบเหลืองแม้แต่ใบเดียวพี่ตัดจบให้อัตโนมัติเลยนะหมายถึงเดินหน้าต่อนะหมายถึงตั้งนับตั้งแต่สตอรี่นี้นะณตรงเนี้ยหลังจากนี้ไปเนี่ยถ้ามีใบเหลืองพี่ตัดจบเลยอยากให้เล่นกันอยู่ในกฎอยู่ในกรอบกันนิดนึงอืมโอเคครับไม่ได้ตัดเลยจบช่องไหมตรงนั้นนะพี่เข้าใจอยู่ไอ้เมโลก็หลังจบแล้วกันอันนี้พี่รับปากว่าจะจัดการให้แต่ว่าเมื่อกี้เสียงใครวะน่ะยิ่งเล่นยิ่งเดือดโอเคไม่เป็นไรช่างมันเด็กใหม่หลอนหลอนฟังจนหลอนโอเคครับมึงจะมานั่งทะเลาะกันทำไมถูกไหมเรื่องวันแรกพี่เรื่องไฟแรกอ่ะไอที่พวกผมเนี่ยเที่ยงคืนก็เดี๋ยวเขาบอกเขาจะจัดการให้นี่ไงบอลเรื่องเสียทำมิ่งอ่ะอันนั้นเข้าใจแต่จริงๆมันก็เป็นต่อให้ผิดจริงๆมันก็คือการปรับบอลตรงนั้นมันเป็นการกดจริงเลยงูยี่ผมไม่พร้อมผมก็ไม่ต้องทำต่อใจอยากเล่นต่อไหมต่อน้องดีกว่าอะไรพี่ใจก็แล้วแต่ที่ไงถูกไหมบอลที่นี่มันเล่นไงพี่มันเล่นอันนี้พี่ก็ต้องกลัวมันจะเล่นมากกว่านี้เว้ยที่มันเกิดขึ้นผมคิดว่าพี่บอลน่าคิดแบบนี้เหมือนกันตอนนี้สมมติก็ลองถามเรียงลองถามตามมันจะสวนมึงทันทีเลยนะตามมันอยากเล่นพี่ไม่ใช่หรอว่ามันครับครับพี่บอลพวกพี่ไม่อยากเล่นแล้วอ่ะได้ไหมไม่ใช่แบบเราแบบเล่นไปมันก็จะมีความรุนแรงกว่านี้เพราะปกติมันก็รุนแรงอยู่แล้วไงเรายิ่งมีเรื่องราวอย่างนี้เกิดขึ้นอีกอ่ะมันไม่มีความสนุกทั้งคู่แล้วอะครับพี่กลัวมันจะเกินเกมไปอะครับมันจะไม่ใช่เกมแล้วครับมันจะเป็นการด่ากันแล้วครับจบไอ้ถ้าหมายถึงเรื่องความรุนแรงมันจบไม่จบเหมือนกันหรือเปล่าพี่เปาอะไรนะจบไม่จบเหมือนกันหรือเปล่าคนมันจะเกลียดมันจะทำลายกันจบไม่จบเหมือนกันก็อยากให้เกลียดไปมากมันต่างอะไรกันพี่เขาพี่เขาเข้าใจแต่พี่ไม่อยากให้เกลียดกันไปมากกว่านี้เพราะถ้าเล่นกันไปอะไม่ได้เกลียดกันมากกว่านี้อยู่แล้วถ้าจะเกลียดกันเกลียดกันแค่นี้พอพี่เปาพูดแล้วก็นี่ก็ได้ครับว่าได้ครับถ้าพี่เปาพูดอืมงั้นก็ไม่เล่นต่อก็ได้อันนี้ก็ได้ก็ตามนั้นก็ตัดจบให้แล้วก็เดี๋ยวไปเคลียร์เรื่องสิ่งที่มันมีปัญหาให้มันเป็นไปตามกฎแล้วก็เรื่องใบเมื่อกี้พี่ก็บอกแล้วว่าแจ้งกันเข้ามาเลยพี่ขอแล้วกันตรงนี้ให้มันโดนกันให้หมดมันจะได้แบบกลัวกฎกันสักทีเพราะว่า
สตอรี่นี้ก็มีหลายคนที่ไม่กลัวกดเหมือนกันโอเคก็ตามนั้นก็ได้ครับเดี๋ยวผมไปคุยกับน้องๆก่อนครับที่บ้านงั้นไปรวมบ้านไปเอาไปคุยเรื่องแจ้งใบด้วยสงครามครับผมทำผิดอ่ะสงครามสงครามเฮ้ยออกมาครับตื่นสงครามเกิดขึ้นแล้วทุกคนพี่ตู้ไปพวกมึงไปก็ได้ไปขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับยังบอลเอาไม่อยู่หรอกสองคำนี้กี่ผมไม่เจอกันแล้วก็ได้เบิกครับมาคุยกับสอนเลยเดี๋ยวโนเซกูดบายไปคืออะไรครับนะอะไรครับพี่มือของเราสวัสดีครับน้องไม่ใช่ของเราไปฟังแล้วเนี่ยพี่เขาสวัสดีครับพี่มันจะเป็นยังไงเฮ้ยเดินแอคอะไรอ่ะพี่ชาขึ้นไหนผมไปด้วยผมขอไปด้วยผมมานี่มาพี่เปาเบียมพี่เปาเบียมครับเบียมมาขึ้นคันนี้มาเฮ้ยทำไมกูมาตีทีไรมันไม่เคยจบสวยสักทีเลยวะมันเป็นเพราะกูมันอะไรนะแลนมาเก่งมากไปบ้านแลนแต่ดูเหินใกล้ๆกว่ากูเนาะกูอ่ะช่างน้ำหนักอะนะเมื่อกี้ที่กูพูดออกไปอ่ะดีแล้วไม่ได้กูช่างน้ำหนักไม่เอาผมพูดตรงๆนะพี่ทำผิดแล้วพี่ชายใช่คือกูโดนคือกูรู้ว่ากูโดนล้ำแน่นอนแต่ว่ากูช่างน้ำหนักช่างน้ำหนักบวกแล้วคูณหารได้แล้วเว้ยคุยที่บ้านก็ได้ป่ะเอาจริงใครล้ำพี่ก็ช่างครับพี่ล้ำถูกเหมือนเดิมใช่ไหมพี่เออพี่ว่าพี่อ่ะตัดสินใจถูกแล้วจริงๆคือแน่นอนมันมีคนอยากเห็นแบบตีต่อมันต่ออะไรเงี้ยแต่ว่าพี่ดูแล้วอ่ะพี่วิเคราะห์แล้วมันไม่ได้จริงๆเว้ยทำถูกแล้วพี่อย่าไปคิดมากเลยครับเล่นไปต่อแล้วก็มีแต่ไปลองเล่นต่อเดี๋ยวปั๊บยันพ่อยันแม่เดี๋ยวใช่แน่ว่าโดนรันอยู่แล้วแล้วการที่ไอ้ใหม่พูดอย่างนั้นน่ะบอกว่าถ้าเล่นต่อแล้วมีใบแต่ใบเดียวอ่ะมีแต่ใบเหลืองอ่ะตัดจบไปนะนั่นคือการขู่ที่ไม่ให้เล่นแล้วถูกป่ะล่ะก็ถามบัตรอ่ะครับเดี๋ยวทำถูกแล้วเปล่าเพื่อนไม่ต้องคิดมากว่าเรื่องเกาะเรื่องอะไรใครว่ามึงไงก็ช่างพรุ่งนี้ก็ต้องแจกอยู่แล้วอ่ะเอาตัวมันจะไม่ตายอ่ะไม่ต้องคืนครับผมไว้